มันเป็นยังไงต่อฮะตอนนี้เหมือนผีปอบมันหนีใช่เพราะว่าตามที่ลุงผมบอกนะเขาก็เลยต้องไปขอให้อาจารย์นะช่วยแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยอาจารย์แกสุขภาพแกก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เพื่อนๆของอาจารย์เนี่ย เขาก็มีก็เหมือนกับเก่งกันคนละด้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีรู้สึกจะมีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นคนโตอ้วนเนี่ยคนนี้เนี่ยเขาจะเก่งทางด้านเรื่องของวิชาจำแรงจำแรงกายให้เป็นอย่างอื่นอะไรประมาณนี้โดยใช้หุ่นที่แกปั้นส่วนอาจารย์อีกคนหนึ่งก็จะเป็นนิสัยคนแบบเงียบๆไม่ค่อยพูดยิ้มยากเมื่อก่อนนี้แกเป็นพูดง่ายๆว่าเหมือนเป็นโจรเก่าอะไรประมาณเนี้ยเสือเก่าใช่แล้วตอนหลังมาแกมาได้อาจารย์ของอาจารย์เนี่ยช่วยอบรมบ่มนิสัยจนกระทั่งแกได้เข้าสู่ธรรมะครับแกเวลาไปไหนมาไหนแกก็จะใส่ชุดขาวแต่แกเนี่ยเป็นคนที่เก่งคนนึงเลยในบรรดาศิษย์ก็คือเป็นคนที่อาจารย์เขาบอกว่าเป็นคนที่ใช้วิชาแปลกพิสดารเหนือกว่าคนอื่นอาจารย์ก็จะมีพวกอาจารย์ที่เป็นเพื่อนของอาจารย์เนี่ยก็จะมีอยู่มีอาจารย์คนตัวอ้วนอาจารย์อีกคนแล้วก็อาจารย์อีกคนนึงเนี่ยเขาจะใช้อาเก่งที่สุดคือเรื่องของหุ่นพยนต์ครับแต่ละวิชาแต่ละสาขาเนี่ยคืออาจารย์ของอาจารย์เนี่ยเขาจะให้ไปเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเหมาะที่จะเรียนวิชาทางด้านไหนแค่นั้นเองส่วนอาจารย์ของลุงผมเนี่ยเขาก็จะเก่งเรื่องของพวกวิญญาณพวกพลายพวกอะไรพวกเนี้ยซะส่วนใหญ่พวกของมนต์ดำที่ชาวบ้านโดนมาอะไรเงี้ยแก้ได้อะไรได้ทีนี้ด้วยความที่ว่าไอ้เจ้าผีปอบตัวเนี้ยมันเหนือกว่าลุงผมเยอะแล้วลุงผมเนี่ยก็จนปัญญาที่จะไปจับมันจริงๆสุดท้ายก็เลยต้องไปพึ่งบารมีของอาจารย์ทีนี้อาจารย์เนี่ยแกรู้แล้วล่ะว่าลุงผมเนี่ยไปเพราะสาเหตุอะไรแกก็เลยได้ไปนอนค้างที่นั่นจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็ใช้วิชาคลายกระซิบให้ไปบอกเพื่อนอาจารย์ซึ่งเพื่อนอาจารย์คนนี้ที่แกเชิญมาเนี่ยก็จะเป็นอาจารย์คนนี้ที่แกเป็นเสือยิ้มยากเขาเรียกกันนะว่าเสือยิ้มยากคือแกไม่ยิ้มหน้าแกนิ่งๆดุดันคือชาวบ้านเห็นน่ะไม่ต้องแค่ใส่ชุดขาวหรืออะไรหรอกนะแค่ใบหน้าแกเนี่ยแกเดินไปไหนชาวบ้านก็ไม่กล้าเข้าใกล้เอาง่ายๆแล้วแกเป็นคนที่หน้านิ่งๆยิ้มยากแล้วแกเป็นคนที่พูดน้อยแกพูดประมาณเหมือนถามคำตอบคำอะไรประมาณเนี้ยแกก็เลยต้องส่งพลายเนี่ยไปช่วยบอกให้อาจารย์คนนี้มาช่วยแกส่งออกไปเนี่ยหลังจากนั้นได้วันหรือสองวันนะเห็นลุงผมเล่าให้ฟังอาจารย์คนนี้ท่านก็มาพอท่านมาถึงเนี่ยท่านก็เดินขึ้นไปข้างบนบ้านโดยที่มีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยก็คอยต้อนรับเตรียมสำรับกับข้าวอะไรมาให้อาจารย์ท่านเนี่ยแล้วอาจารย์ท่านเนี่ยท่านก็นั่งลงแล้วท่านก็บอกว่าไอ้ที่เรียกไปเนี่ยถ้ามันไม่หนักจริงๆมึงก็คงไม่เรียกกูแล้วใช่ไหมก็พูดแบบเนี้ยแล้วเขาก็พูดกับอาจารย์ของอาจารย์ทีว่าสุขภาพของอาจารย์ลุงผมเนี่ยอาจารย์ของลุงผมเนี่ยท่านนับวันมีแต่จะถดถอยลงเพราะด้วยตามอายุไขหรืออะไรเนี่ยแหละแล้วของที่อาจารย์แกมีเนี่ยแกก็ต้องปล่อยไปให้ลูกศิษย์แต่ละคนคอยถือคอยดูแลลุงผมก็ได้เหมือนกัน เพราะว่าถ้าเกิดว่าร่างกายหรือสังขารมันเอาไม่อยู่จริงๆเนี่ยของพวกนี้มันยังจะมีคนดูแลคอยกำกับมันแต่ถ้าเกิดอยู่กับตัวคนเดียวแล้วแบบร่างกายรับไม่ไหวแล้วอะไรแล้วเนี่ยของพวกนี้มันก็จะหนีออกแล้วไปทำร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นอาจารย์เขาก็เลยจะต้องให้ลูกศิษย์ที่อยู่ในกุฏิของแกเนี่ยคอยดูแลของแต่ละอย่างคือต้องให้เบาตัวที่สุดอะในขณะที่สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงอะนะทีนี้เนี่ยพออาจารย์เพื่อนของอาจารย์เนี่ยท่านมาถึงบ้านท่านก็คุยกับลุงผมประมาณว่ามึงรู้ไหมว่าปอบเนี่ยมันแฝงอยู่ในกลุ่มพวกมึงทีนี้เนี่ยลุงผมก็เลยบอกว่าพอทราบแล้วครับ
พออาจารย์ท่านเป็นคนบอกทีนี้เนี่ยเพื่อนของอาจารย์คนนี้ท่านก็เลยขอสายสิญจากอาจารย์ของลุงบอกเอาสายสิญมาให้หน่อยอาจารย์ของลุงผมเขาก็เลยหยิบม้วนสายสิญมาให้พอหยิบส่งมาให้ปั๊บอาจารย์คนเนี้ยท่านก็พนมมือแล้วก็ไล่คาถาจากนั้นก็เป่าทีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านเนี้ยก็เลยบอกให้ลุงผมเนี่ยไปถ้าจะไปกับเองให้มารายงานตัวกับเองแล้วเองเนี่ยเอาสายสิญพวกเนี้ยคล้องไว้ที่มือขวาแต่ละคนของแต่ละคนนะจะไม่ดีนะของแต่ละคนพอหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านเนี่ยก็ถ่ายทอดวิชาตัวเนี้ยวิชาหนึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นวิชาอะไรก็เรียกวิชาเปิดตาหรืออะไรสักอย่างที่เหมือนกับแบบพอทำให้เรารู้อะว่าคนไหนมันเป็นหรือไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์ท่านเนี้ยท่านก็เรียกลุงผมเนี่ยเข้าไปนั่งต่อหน้าแล้วก็ให้ท่องคาถาสมัยก่อนเนี่ยลุงผมบอกเวลาเรียนคาถาวิชาคมเนี่ยเขาจะนั่งต่อหน้ากันพออาจารย์ท่านนี้พูดเราก็ต้องจําให้ได้จากนั้นเราก็พูดตามพูดตามอาจารย์เขาจะพูดไปเรื่อยๆก็เหมือนต่อวิชาเราก็จะต้องพูดตามของเขาให้เป๊ะๆนะอาจารย์เนี่ยเขาจะสอนแค่รอบเดียวนะแล้วเขาก็บอกว่ามึงจะจําได้ไม่ได้กูไม่รู้กูสอนให้มึงรอบเดียวทุกคนจะเป็นแบบนั้นหมดแล้วลูกศิษย์ทุกคนจะต้องมีความจําที่ดีต้องไวต้องมีไหวพริบในการท่องจําไม่มีนะที่จะนํามานั่งจดใส่กระดาษแล้วมาท่องเอาที่หลังอาจารย์ท่านไม่ทําแบบนั้นนะอาจารย์ท่านจะให้นั่งตัวต่อตัวแล้วก็ท่องกันอย่างเงี้ยทีนี้พอลุงผมได้วิชาตรงเนี้ยมาเนี่ยลุงแกก็อยู่ที่นั่นอีก1คืนก็มีการพูดคุยเสวนากันบอกพูดคุยอะไรกันเงี้ยสักพักหนึ่งมั้งลุงแกบอกว่าช่วงหัวค่ํามีชาวบ้านเนี่ยมาตามแกบอกว่าช่วยไปดูให้หน่อยมันมีคนตายอีกแล้วทีนี้ด้วยความที่ว่าร้อนเนื้อร้อนใจผู้ชายคนนี้ที่มาตะโกนบอกลุงผมเนี่ยว่ามีคนตายเนี่ยเขาไม่ได้ขึ้นมาบนเรือนแต่เขายืนอยู่ตรงประตูที่มันเป็นรั้วของประตูบ้านนึกถ้านึกสภาพมันก็จะมีรั้วตามบ้านนอกเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะปักแบบเตี้ยๆมันไม่ได้อะไรสูงอะนะแล้วมันก็จะมีเป็นเหมือนซุ้มประตูอะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้ที่มาตะโกนเรียกลุงผมอะให้ไปดูศพอะเขาไม่เข้าประตูมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยลุงผมเนี่ยก็ตะโกนสวนกลับบอกเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งจะลงไปเชื่อไหมว่าไอเสียงที่ตะโกนลงไปนั่นไม่ใช่เสียงลุงผมนะเสียงใครฮะเป็นเสียงของอาจารย์ที่ใส่ชุดขาวซึ่งนะตอนนั้นน่ะลุงผมเนี่ยกำลังจะอ้าปากตะโกนแต่อาจารย์ท่านเอามือปิดปากไว้แล้วท่านก็ตะโกนสวนไปด้วยเสียงของลุงผมเนี่ยแหละซึ่งตอนนั้นลุงผมอ่ะก็ทำหน้าเหมือนแบบทำหน้าเสียหน้าเหวอไปเลยแบบเฮ้ยอาจารย์ใช้วิชาอะไรประมาณนี้ว่าทำไมเขาถึงได้กลายเป็นเสียงของลุงได้ทีนี้อาจารย์ที่ใส่ชุดขาวท่านก็เลยหันมาบอกกับลุงว่ามึงไม่ผิดสังเกตหรือไงว่าทำไมผู้ชายคนนี้ไปตะโกนเรียกอยู่ตรงนั้นแกพูดแบบนี้เลยนะครับว่าทำไมไปตะโกนเรียกอยู่ตรงนั้นทีนี้ลุงแกก็เลยบอกว่าไม่ได้ทันสังเกตครับอาจารย์เขาบอกว่าถ้าไอเนี่ยมันเป็นคนในหมู่บ้านเองหรือเป็นคนปกติธรรมดามันก็ต้องขึ้นมาอยู่ตรงบันไดของเรือนแล้วก็เดินขึ้นมาบนบ้านมาหาเองแต่เนี่ยมันไปยืนอยู่หน้าซุ้มประตูแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวจัดการให้ทีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านเนี่ยท่านก็ไล่คาถาของท่านจากนั้นเนี่ยท่านเอาอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยออกมาจากกระเป๋าย่ามของท่านท่านเอามาเหน็บไว้ที่หูแล้วท่านก็ท่องจากนั้นพอท่านลุกปั๊บลุงผมบอกตาไม่ฝาดนะลุงแกบอกนะว่าตาเขาไม่ฝาดอาจารย์คนที่ใส่ชุดขาวพอลุกขึ้นไปกลายเป็นลุงฮะอ๋อจำแรงกายครับใช่พอลุกขึ้นไปกลายเป็นลุงแล้วอาจารย์ของลุงอ่ะแกก็หัวเราะแบบหัวเราะในลำคอแล้วแกก็พูดออกมาบอกว่าไอ้นี่นี่มันแอบไปเรียนวิชาของอีกคนหนึ่งมาแน่เลย
อาจารย์ท่านก็เลยพูดบอกว่าวิชาแต่ละคนอ่ะเขาจะเรียนมาไม่เหมือนกันอะไรกันวิชาจำแรงแปลงกายอ่ะเหมือนเป็นไปลอกวิชามาก็คือจะเป็นอาจารย์ของคนอ้วนส่วนอาจารย์อีกท่านหนึ่งอ่ะเขาจะมีวิชาเรื่องของหุ่นพยนต์ควายธนูวัวธนูอะไรพวกเนี้ยครับแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์คนเนี้ยจะเป็นทํานองเหมือนแบบพุทธคุณอ่ะที่ใส่ชุดขาวนะใช้พุทธคุณในการกำราบแต่ถ้าพุทธคุณไม่ได้อาจารย์ท่านเนี้ยจะเก่งเรื่องของทางด้านมีดหมออาคมทีนี้ที่แบบว่าหยิบมีดขึ้นมาเนี่ยถ้าแกฟันลงไปแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนนะมีดอันเนี้ยจะไม่ทำร้ายคนแต่ถ้าไม่ใช่คนพอฟันลงไปแล้วเนี่ยหลังจะเวิร์กเลยครับตัวจะขาดอาจารย์ท่านเนี้ยเก่งแล้วทีนี้เนี่ยพออาจารย์ท่านเนี้ยจำแรงแปลงกายเป็นลุงผมเนี่ยเขาก็ลุกขึ้นมาพอลุกขึ้นมาเขาก็เปิดประตูเลยแล้วเขาก็เดินลงไปเดินลงไปแล้วก็ได้ลุงแกบอกว่าได้ยินเสียงมีการพูดคุยมีการเจรจากันก็บอกอ้าวแล้วไอ้ศพนั่นน่ะมันตายอยู่ตรงไหนก็บอกเนี่ยเดินไปไม่ไกลหรอกอยู่ระหว่างทางที่จะมาที่นี่แหละกําลังรวบรวมคณะกันแล้วอยู่ๆมันก็หายไปก็มีการคุยเป็นตู่เป็นตะเลยคุยกันแบบนี้เป็นตู่เป็นตะเลยอ้อเหรอได้เดี๋ยวขอขึ้นไปเตรียมของก่อนนะเดี๋ยวจะลงมาทีนี้เนี่ยอาจารย์ที่จำแรงแปลงกายไปเนี่ยเขาก็เดินขึ้นมาบนบ้านแล้วก็ให้นั่นน่ะรออยู่หน้าบ้านเขาก็เดินขึ้นไปพอเดินขึ้นไปเสร็จปั๊บอาจารย์แกก็หยิบของใส่ยงใส่ย่ามแล้วก็ไปขอยืมของจากอาจารย์ของลุงผมนะบอกเฮ้ยขอยืมเหมือนยืมอะไรสักอย่างเนี่ยไม่แน่ใจลุงจะจำไม่ได้อาจารย์ของอาจารย์ลุงอาจารย์ของลุงผมอ่ะเขาก็ส่งให้แล้วแกก็ใส่ไปในย่ามจากนั้นเนี่ยแกก็หยิบเอาใบไม้มาใบหนึ่งแล้วก็ม้วนไปเหน็บไว้ที่หูของลุงผมแล้วก็บอกให้ลุงผมไล่คาถาตามลุงผมก็ไล่ตามเสร็จปั๊บพอแกลืมตาแกลุกขึ้นมาปรากฏว่าเหมือนเป็นการจำแรงสับตัวกันครับเพื่อนของอาจารย์แปลงเป็นลุงแต่ลุงผมเนี่ยแปลงเป็นลูกศิษย์อีกคนหนึ่งแปลงเป็นลูกศิษย์คนที่อยู่ในบ้านของอาจารย์ของลุงผมอ่ะเขาแปลงเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งแล้วทีนี้เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่ามึงเดินตามกูไปนะครับเพราะมึงทำแบบเนี้ยไอ้คนข้างล่างมันไม่รู้หรอกว่าเป็นมึงเพราะมันจ้องจะเอามึงเพราะมึงคนเดียวที่รู้ว่ามันเป็นปอดครับทีนี้เนี่ยลุงผมเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าตอนแรกอ่ะนึกว่าอาจารย์จะไม่ไปช่วยแล้วจะให้ลุงไปจัดการเอง พอเห็นอาจารย์เขาออกตัวปั๊บลุงผมก็ดีใจที่อย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเกิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยลุงแกจะได้ไม่เป็นอะไร แต่กับอาจารย์อ่ะถ้าพลาดขึ้นมาเจ็บน้อยนะ เพราะวิชาของอาจารย์เพื่อนของอาจารย์เนี่ยคือสูงจริงๆ และทีนี้ด้วยความที่แบบว่าอะทำแรงเป็นลูกศิษย์ไปแล้วก็เหมือนเป็นแบบลูกศิษย์คอยเดินติดตามก็ลงไปพร้อมกับอาจารย์แล้วลุงผมอ่ะอาจารย์ที่แปลงเป็นลูกศิษย์นะเขาก็ลงไปแล้วลุงผมที่แปลงเป็นลูกศิษย์คนหนึ่งเขาก็เดินตามไปแล้วก็คุยเหมือนกับแบบว่าเหมือนกับแบบคนสลับตัวกันเขาบอกว่าอาจารย์ครับเราจะไปกันเนี่ยเราต้องเตรียมตะกงตะเกียงอะไรไหมอะไรเงี้ยก็มีการพูดคุยไอ้คนข้างล่างอ่ะนะมันตะโกนสวนขึ้นมาเหมือนประมาณว่ารีบมาหน่อยนะครบตะกงตะเกียงอะไรไม่ต้องเอาไปหรอกมีอยู่แล้วข้างล่างเนี่ยเตรียมมาแล้วซึ่งตอนนั้นเนี่ยเพื่อนของอาจารย์ลงไปเนี่ยเขาบอกว่าไม่เห็นมันถืออะไรมาเลยนะแม้แต่อย่างเดียวเขาพูดแบบนี้เลยนะว่าไม่เห็นมันถืออะไรมาเลยแม้แต่อย่างเดียวแล้วอยู่ๆเนี่ยมันรู้ได้ยังไงว่าเรากำลังหาคบหาตะเกียงเพื่อที่จะจุดเป็นแสงสว่างนำทางไปครับทีนี้เนี่ยอาจารย์ท่านก็เลยครับเพื่อนของอาจารย์ลุงอ่ะเขาก็เลยหันมาบอกว่าเดี๋ยวมึงดูนะเดี๋ยวกูจะจัดการเองเขาพูดแบบนี้นะพอเสร็จปั๊บทั้งคู่ก็เลยลงจากบ้านลงจากบ้านของอาจารย์ของลุงอ่ะเขาก็ลงมาก็มาเจอผู้ชายคนเนี้ยเขายืนอยู่แบบเหมือนลุกลี้ลุกลนอ่ะ
เหมือนแบบรีบร้อนร้อนลนทีนี้อาจารย์ที่กายร่างเป็นลุงผมอะครับเขาก็เดินเข้าไปแล้วเขาบอกมึงจะรีบไปไหนดูท่าลุกลี้ลุกลนจากเขาบอกว่ากลัวว่าไอ้ผีปอบตัวเนี้ยมันจะมาเอาศพไปซ่อนที่อื่นเดี๋ยวจะหากันไม่เจอแล้วทีนี้เนี่ยระหว่างที่เดินไปกันเนี่ยก็พากันเดินออกไปพอในระหว่างที่เดินออกไปเนี่ยไอ้คนที่เป็นผู้ชายมายืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยมันบอกว่ายังไงรู้ไหมมันบอกว่าเดี๋ยวฉันเดินล้างท้ายได้ไหมฉันไม่อยากเดินนําหน้าเดี๋ยวจะบอกทางมาให้อะไรประมาณเนี้ยด้วยความที่ว่าอาจารย์เขารู้เหลี่ยมมันเพื่อนของอาจารย์เขารู้เหลี่ยมมันเขาก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรเองเดินนําหน้าไปเลยเดี๋ยวพวกข้าเดินล้างท้ายให้ถ้ามีอะไรจะได้ช่วยเหลือกันได้ถามถ้าเองไปเดินล้างท้ายเดี๋ยวเสร็จผีปอบกันพอดีอะไรประมาณเนี้ยครับเพื่อนของอาจารย์เขาพูดแบบเนี้ยและทีนี้เนี่ยไอตัวที่เดินนําหน้าผู้ชายคนเนี้ยมันก็เหมือนจะรู้นะว่าอาจารย์ท่านเนี้ยเหลี่ยมสูงก็เหมือนกันแบบจักแย้ยักยันเหมือนประมาณว่าเถียงไปเถียงมาเถียงมาเถียงไปอะไรประมาณเนี้ยผลสุดท้ายก็เลยเรียงหน้าเดินเรียงหน้ากระดานไปทั้งสามคนครับแล้วอาจารย์เพื่อนของอาจารย์จะยืนอยู่ตรงกลางส่วนลุงผมที่จำแรงแปลงกายเป็นอีกคนเขาก็จะยืนอยู่ทางขวามือของอาจารย์ส่วนผู้ชายคนเนี้ยที่มาตามมันจะยืนอยู่ซ้ายมือเดินซ้ายมือของอาจารย์ก็พากันเดินเดินเดินไปทีนี้เนี่ยอาจารย์เพื่อนของอาจารย์ที่จำแรงแปลงกายเป็นลุงผมเนี่ยท่านก็พูดขึ้นมาบอกว่าห่างจากนี่ไปต่อให้มึงพาเดินไปเนี่ยข้างหน้ามันก็ไม่มีศพท่านพูดขึ้นมาบอกว่ามึงบอกกูมาซะดีๆมึงเป็นใครครับทีนี้เนี่ยไอ้คนที่เดินอยู่ซ้ายมือซึ่งเป็นผู้ชายที่มาตามลุงผมเนี่ยมันก็บอกโธ่ฉันจะเป็นใครฉันก็เป็นแค่ชาวบ้านอาจารย์จะมาคิดเหมือนประมาณเรียกลุงผมอะอาจารย์หมอหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็บอกจะมาคิดมากทำไมศพเนี่ยเดินไปไม่ไกลเดี๋ยวก็เจอเชื่อไหมว่าเพื่อนของอาจารย์เนี่ยเอามือท่านเนี่ยล้วงอยู่ไปในย่ามตลอดพอเดินไปได้สักพักหนึ่งแกไวนะแกไวมากเลยแกไวมากแกดึงเอามีดหมอเล่มเล็กของแกกับพี่ที่ชายโครงของผู้ชายที่เดินอยู่ด้านซ้ายมือของเพื่อนอาจารย์แกแทงเข้าไปเลยลุงผมเห็นลุงเขาก็ร้องเลยเฮ้ยปอกเฮ้ยปับไอ้นั่นโดนปักเข้าไปนะเสียงที่มันร้องออกมาไม่ใช่เสียงผู้ชายนะฮัลโหลครับครับพี่เพื่อนของอาจารย์แกหยิบมีดหมอเล่มเล็กอะพอแทงเข้าไปสีข้างของมันอะมันร้องออกมาเนี่ยไม่ใช่เสียงของผู้ชายทั้งที่รูปร่างของมันอะเป็นผู้ชายแต่เสียงร้องของมันอะเป็นผู้หญิงมันร้องขึ้นมาโอ้ยเจ็บโอ้ยเจ็บจากนั้นมันก็พยายามที่จะวิ่งหนีแล้วด้วยความที่ว่าเพื่อนของอาจารย์เขาไวกว่าเขาหยิบเอาน่าจะเป็นพลายหรืออะไรสักอย่างของท่านเองอ่ะที่พระที่เอาติดตัวมาด้วยท่านบอกอาจารย์เพื่อนของอาจารย์ท่านเนี่ยบอกว่ามึงหนีกูไปไหนไม่รอดหรอกเดี๋ยวกูจะให้ลูกๆจัดการหนึ่งท่านล้วงออกมาเนี่ยเป็นลักษณะตุ๊กตาดินเผาตัวก็ประมาณเกือบฝ่ามือครับพูดแบบนี้เลยนะแต่เป็นตุ๊กตาดินเผาที่ออกเป็นสีแดงๆท่านหยิบขึ้นมาพนมมือไล่กระถาส่วนไอ้ผู้ชายคนที่โดนมีดแทงเข้าไปเนี่ยมันก็วิ่งหายไปกับความมืดตรงนั้นอะตรงข้างทางพอท่านไล่กระถาเสร็จท่านบอกว่ามึงไปเอาแต่หัวมันมาให้กูส่วนที่เหลือมึงกินไปเลยท่านก็โยนออกพอท่านโยนออกไปสิ่งที่ลุงเห็นลุงแกบอกว่าตาลุงไม่ฝาดนะครับระยะที่โยนไปมันก็แค่ข้างหน้าออพอมันตกลงดินปั๊บมันกลายเป็นเสือตัวใหญ่ครับกลายเป็นเสือขนาดใหญ่ที่ในตาของมันเนี่ยเป็นสีแดงเป็นเสือลายพาดก่อนลายของมันลุงแกบอกว่าสวยมากออแต่ตาของมันเนี่ยแดงอย่างเลือดออเขี้ยวของมันเนี่ยโค้งงแบบดูใหญ่อ่ะดูน่ากลัวมันหันมามองอาจารย์กับลุง เสร็จปั๊บอาจารย์ท่านก็บอกว่ามึงไปเอาหัวมันมาส่วนอื่นมึงจัดการไปจากนั้นมันก็วิ่งหายไปตรงที่คนที่โดนแทงเนี่ยที่เป็นเสียงร้องผู้หญิงเนี่ยที่วิ่งหายไปนั่นแหละมันวิ่งไปตรงนั้นนะวิ่งไปสักพักหนึ่งอาจารย์ท่านบอกว่าพากันเดินกลับเรือน
ก็เลยพากันเดินกลับไปบ้านอาจารย์ซึ่งเดินห่างออกมาเนี่ยลุงเขาบอกว่าน่าจะประมาณเกือบกิโลนึงนะที่เดินพากันเดินออกมาทีนี้ในระหว่างที่เดินกลับเนี่ย ลุงผมอ่ะเขาก็เดินหลังท้ายอาจารย์บอกมึงเดินนำหน้ากูอย่าเดินท้ายเพราะมันจ้องจะเล่นมึงลุงผมอ่ะเขาก็เลยเดินอ้อมเดินแบบเหมือนเร่งฝีเท้าไปอยู่ข้างหน้าของอาจารย์ในระหว่างที่เดินไปเนี่ยลุงผมก็คุยกับอาจารย์อันนี้บอกอาจารย์มันตั้งอีกไกลนะแล้วเราเดินมาเดินกลับเกรงว่าเดี๋ยวอาจารย์จะเหนื่อยอาจารย์ท่านจะบอกถ้างั้นไม่เป็นไรให้มาเดินท้ายของอาจารย์อาจารย์ลุงผมก็เลยเดินไปท้ายแล้วก็อาจารย์ท่านน่ะสั่งให้เอามือเกาะชายเสื้อไว้ให้แน่นๆลุงผมก็ทําตามเขาก็เอามือไปเกาะชายเสื้อพอเกาะชายเสื้อเสร็จปั๊บอาจารย์ท่านพนมมือลุงแกบอกว่าแกมองแต่ข้างหลังของอาจารย์น่ะพอแกเดินตามไปได้สักพักอาจารย์ท่านหยุดลุงแกก็หยุดแล้วอาจารย์ท่านบอกว่าปล่อยมือลุงแกก็เลยปล่อยมือแกบอกถึงบ้านละถึงเรือนละลุงแกก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะแกก็ชะโงกหน้าไปดูก็ปรากฏว่าเป็นบ้านของอาจารย์ของลุงผมเองซึ่งระยะทางเนี่ยห่างกันเกือบโลอ่ะซึ่งถ้าจะใช้เวลาเดินเนี่ยอย่างน้อยอ่ะลุงแกบอกก็น่าจะชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงมั้งครับเพราะสมัยนั้นอ่ะมันแค่แสงจากตะเกียงอ่ะมันก็สว่างไม่พอถูกไหมแล้วเวลาเดินถนนหนทางสมัยนั้นน่ะลุงแกบอกว่ามันก็ค่อนข้างลำบากอย่างน้อยๆเวลาจะเดินไปเนี่ยถ้าห่างกันเกือบโลหรือ2 โลเนี่ยต้องใช้เวลาอย่างน้อย2-3 ชั่วโมงกว่าจะไปถึงครับผมทีนี้ด้วยความที่แบบว่าเดินไปแป๊บเดียวพอหลังจากเกาะชายเสื้ออาจารย์เนี่ยมันไปโผล่หน้าบ้านของอาจารย์ของลุงผมซึ่งลุงผมเองเขาก็แปลกใจเขาก็ถามกับอาจารย์ท่านนี้บอกอาจารย์ทำไมเรามาถึงกันไวแล้วอาจารย์ท่านเนี่ยไม่พูดอะไรบอกไปขึ้นไปบนบ้านกันเขาก็พากันขึ้นไปบนบ้านพอเท้าเหยียบบันไดครั้งแรกไอ้บันไดขั้นแรกของบ้านอาจารย์ตะโกนสวนมาเลยบอกกลับมากันแล้วเหรอลุงผมก็ตะโกนสวนขึ้นไปบอกว่ากลับมาแล้วครับอาจารย์รีบๆขึ้นมามีของเนี่ยมารอพวกเองลุงผมก็แปลกใจงงของอะไรมารออยู่บนบ้านแล้วอาจารย์ท่านเนี้ยก็หันมาเหมือนหันคอมาแล้วก็ส่งยิ้มให้ลุงผมแล้วเขาก็บอกว่าเรียบร้อยละเดี๋ยวมึงขึ้นไปดูหน้ามันก็แล้วกันอาจารย์ท่านเนี้ยท่านยังไม่ขึ้นท่านล้างเท้าแต่ด้วยความที่ว่ารีบร้อนลุงผมอ่ะเขาขึ้นไปบนบ้านของอาจารย์พอขึ้นไปเสร็จปั๊บปรากฏว่าไปเจอหัวของผู้หญิง oh. อยู่ในผ้าขาวครับแล้วอาจารย์ของลุงแกก็บอกว่าเนี่ยไอ้ที่เพื่อนของอาจารย์มันส่งไปเนี่ยมันกระโดดเข้าหน้าต่างบ้านของอาจารย์เลยนะกระโดดแล้วบ้านตอนนั้นลุงแกเล่าให้ฟังบอกบ้านของอาจารย์น่ะเขาพื้นสูงท่านนึกสภาพบ้านที่ยกพื้นสูงก็น่าจะประมาณชั้นหรือ2 ชั้นน่ะที่แกยกพื้นสูงแล้วข้างล่างจะเป็นพื้นโล่งไว้เวลาประกอบกิจกรรมทําครัวทําอะไรเงี้ยกินสังสรรค์มันก็จะอยู่ใต้ถุนบ้านอะไรประมาณเนี้ยแต่บ้านอาจารย์น่ะเขาจะยกพื้นสูงแล้วไอ้ตัวเนี้ยที่เพื่อนของอาจารย์เขาส่งไปอยู่ๆมันกระโดดเข้าทางหน้าต่างของบ้านอาจารย์ซึ่งตอนนั้นอาจารย์บอกกูกําลังจิบชาอยู่ตกใจหมดเลย มันหันมามองแล้วมันก็คายหัวออกจากนั้นมันก็กลายเป็นดินแล้วทีนี้พออับเพื่อนของอาจารย์เขาล้างเท้าเสร็จเขาก็เดินตามขึ้นไปบนบ้านก็เดินตามขึ้นไปบนบ้านแล้วเขาก็บอกกับอาจารย์ของลุงผมบอกว่าอ่ะด้านไหนละของกูอาจารย์ของลุงอ่ะเขาก็หยิบให้บอกอ่ะเอาของมึงไปวันหลังอ่ะไม่ต้องให้มันมาที่บ้านกูนะให้มันไปหามึงลูกศิษย์ลูกหากูตกใจหมดเพราะแต่ละคนน่ะที่เห็นน่ะคือด้วยความที่แบบว่าสมัยนั้นน่ะสมัยลุงผมนะแต่เล่าให้ฟังว่าเสือเอ่ยหมีเอ่ยยังทุกชุมอยู่นะและสมัยนั้นน่ะมันตามบ้านนอกต่างๆจังหวัดที่อยู่ตามป่าตามเขาอ่ะไฟมันก็ยังเข้าไม่ถึงก็มีใช่ไหมล่ะเวลามีเสือมีอะไรมาเนี้ยมันก็ไม่ค่อยเห็นน่ะ
บางครั้งก็มีชาวบ้านโดนเสือทำร้ายโดนหมีทำร้ายก็มีในสมัยนั้นนะทีนี้พอไปเนี่ยพออาจารย์แกขึ้นไปพอแกได้ของมาแกเห็นหัวปั๊บลุงแกมองไปก็ปรากฏว่าลุงแกบอกว่าเคยเห็นนะผู้หญิงคนเนี้ยแกนึกยังไงไม่รู้แกบอกแกนึกไม่ค่อยออกว่าเคยเห็นที่ไหนเพราะสภาพมันเนี่ยคือใบหน้าเนี่ยเยินเลยนะครับโอ้ลักษณะเป็นรอยกงเล็บมั่งรอยเขี้ยวมั่งแล้วทีนี้ลุงผมเขาก็เลยถามเพื่อนอาจารย์บอกอ้าวแล้วตัวมันไปไหนหมดป่านนี้ก็คงกระจัดกระจายแล้วหรอมั้งเดี๋ยวเช้ามาก็คงยังมีคนไปเห็นซากมันเองแหละจากนั้นเนี่ยลุงผมก็ถามกับเพื่อนของอาจารย์ว่าแล้วจะให้ทำยังไงกับซากศพหัวของผีปอบตัวเนี้ยอาจารย์บอกมึงไม่ต้องทำอะไรเพื่อนของอาจารย์นะเขาบอกมึงไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวกูจัดการเองท่านก็นั่งต่อหน้าของศีรษะของผีปอบตัวเนี้ยท่านก็นั่งอยู่ตรงหน้านะแล้วท่านก็หยิบเอามีดหมอเล็กที่แทงสี่ข้างตั้งแต่ที่แรกออกมาพอท่านเอาออกมาเสร็จท่านดึงออกจากฝักแล้วท่านบริกรรมคาถาพอบริกรรมคาถาเสร็จปั๊บท่านเอาปักกลางศีรษะเลยปักกลางหัวเลยนะพอปักกลางหัวเสร็จปั๊บลุงแกบอกว่าหูไม่ฝาดครับตาไม่ลายแกได้ยินเสียงร้องพร้อมกับฝีปากที่ขยับของหัวเนี่ยเสียงร้องมันออกมาจากหัวเนี่ยโอ้ยกรีดร้องด้วยแบบเสียงเล็กแหลมอ่ะเหมือนเสียงผู้หญิงกรีดอ่ะนั่นแหละลุงแกก็ถึงกับผงาดเลยเพื่อนของอาจารย์บอกว่ามึงเหลือแต่หัวแต่ฤทธิ์มึงเยอะนักใช่ไหมดีงั้นมึงอยู่กับกูเนี่ยแหละอยู่กันไปจนชั่วชีวิตจากนั้นเพื่อนของอาจารย์เนี่ยแกก็ตบเอามีดหมอเล่มเล็กน่ะลงไปมิดด้ามเลยแล้วไอ้หัวเนี่ยมันก็สั่นสั่นสั่นสักพักมันก็มีควันเป็นควันสีขาวขาวลุงแกเล่าให้ฟังจากนั้นแกก็เริ่มเห็นผมเนี่ยหลุดมาเป็นกระจุก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 แล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มใบหน้าเนี่ยก็เริ่มละลายพวกที่เป็นเนื้อหนังเนี่ยลุงแกเห็นกับตาเลยเหมือนเราเอาแบบเวลาเทียนมันละลายเห็นไหมเหมือนค่อยๆไหลค่อยๆเละลงใช่นั่นแหละมันค่อยๆเปื่อยยุ่ยเละลงเละลงละลายละลายละลายซึ่งลุงแกเนี่ยนั่งมองด้วยความแบบใจอ่ะไม่ใช่ว่าลุงแกคนเดียวนะก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่คอยปฏิบัติรับใช้อาจารย์ท่านอยู่ที่บ้านอ่ะอีก 2-3 คนก็เห็นเหมือนกันหลังจากนั้นหัวมันก็ดิ้นดิ๊กๆๆๆแล้วมันก็นิ่งไปพอเสร็จสับเรียบร้อยปั๊บเพื่อนของอาจารย์เขาก็บอกว่าหาผ้ามาให้สักผืนซิจะเช็ดทำความสะอาดแล้วจะเอามันกลับไปสำนักแกพูดแบบนี้ว่าแกจะเอากลับไปที่บ้านเพราะแกเนี่ยสะกดมันเอาไว้นู่นน่ะจนกว่าเหมือนประมาณว่าถ้ามีคนมารับมันไปท่านถึงจะปล่อยไปมีคนมารับมันออกหมายถึงว่ายมมาทูตยมมาใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับใช่แล้วทีนี้เนี่ยพอแกสะกดแล้วแกให้ลูกศิษย์ลูกหาไปหาผ้ามาพอได้ผ้ามาเสร็จปั๊บแกก็เอามือเนี่ยเคี่ยวๆที่มันยังพอมีติดเล็กๆน้อยๆแกก็เอามือเคี่ยวออกแกก็หยิบขึ้นมาแกก็เอาผ้าเนี่ยมาถูๆเชื่อไหมว่ากะโหลกขาวจั๊วเลยอ่ะแกถูขาวจั๊วเลยลุงแกบอกขาวเลยอ่ะพอถูเสร็จปั๊บแกก็เอาใส่ไปในย่ามแล้วแกก็บอกว่าอ่ะเสร็จเรื่องเสร็จราวแล้วถ้างั้นเขาขอตัวกลับก่อนนะอาจารย์ของลุงผมก็เลยชักชวนบอกเฮ้ยอยู่กินอะไรกันก่อนสินานๆได้เจอกันทีเล่ายาปลาปิ้งที่บ้านนี้ก็ไม่เคยขาดอาจารย์ท่านเนี้ยบอกว่ากูมีธุระที่อื่นกูต้องรีบไปทำธุระให้เสร็จก่อนไว้โอกาสหน้าค่อยเจอกันครับทีนี้อาจารย์ของลุงผมอ่ะเขาก็เลยให้ลุงผมกับเพื่อนของลุงผมเนี่ยอีกคนที่อยู่รับใช้อาจารย์ครับลงมาส่งอาจารย์ท่านข้างล่างลุงผมกับเพื่อนของลุงผมเขาก็เลยเดินลงมาส่งอาจารย์ข้างล่างทีนี้ในตอนที่เดินมาเนี่ยกำลังจะเดินไปถึงซุ้มประตูตรงที่เป็นทางเข้าหน้าบ้านนะลุงผมก็ถามบอกว่าอาจารย์ท่านตอนที่กลับมาถึงเนี่ยอาจารย์ใช้วิชาอะไรมา
อาจารย์ใช้วิชาอันนี้ใช่ไหมวิชาย่นย่อระยะทอะาไงรนะย่นระยะทางอาจารย์ท่านเนี้ยก็หันมาแล้วก็ยิ้มพยักหน้าแล้วท่านก็พูดบอกว่ามึงอยากเห็นอีกไหมล่ะว่าเขาทำยังไงด้วยความที่แบบว่าลุงผมอะเรียนไม่ถึงตรงนั้นไม่มีใครเรียนถึงตรงนั้นเพื่อนลุงกับลุงผมเขาก็เลยบอกว่าอยากเห็นจากนั้นอาจารย์ท่านก็หันมายิ้มให้แล้วท่านก็บอกว่ากูจะทำให้มึงดูเป็นบุญตาของพวกมึงทั้งสองคนแล้วท่านก็เดินหันหน้ากลับมานะแล้วก็พนมมือแล้วลุงผมบอกว่าได้ยินเสียงท่องคาถาแต่ฟังไม่ค่อยชัดจากนั้นเนี่ยอาจารย์ท่านเนี่ยก็เดินก้าวเท้าออกไปเชื่อไหมว่ามันเหมือนกับแบบถ้าเป็นในเหมือนในหนังแอคชั่นก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนฉากอากาศข้างหน้าเนี่ยมันดูดเข้าไปอ่ะอ๋อครับครับนึกภาพนั่นแหละแกเดินก้าวเท้าออกไปพร้อมกับท่องคาถาด้วยนะปั๊บ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 แล้วมันก็ปุ๊บเป็นเหมือนอุโแมล้วแงกค์กล็มไปแล้วเลมันยดูดวูบเข้าไปดูดวูบเข้าไปถูกไหมใช่มันไม่เหมือนในหนังนะที่ว่ากำมือบริกรรมคาถาแล้วโปรยไปข้างหน้าแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนคล้ายๆอุโมงค์แล้วทะลุอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นนะคืออาจารย์ท่านน่ะพนมมือแล้วท่องพอท่องเสร็จพอแกก้าวเท้าไปปั๊บแล้วมันเหมือนแบบปุ๊บซึ่งลุงกับเพื่อนของลุงแกเห็นน่ะแกก็บอกเฮ้ยอะไรวะแกก็ขยี้ตาเพื่อนของลุงแกก็ขยี้ตาแล้วก็ยกตะเกียงส่งขึ้นทีนี้อาจารย์อ่ะอาจารย์ของลุงผมแกอยู่ข้างบนบอกแกตะโกนออกมาบอกว่าเฮ้ยมึงปิดประตูรั้วได้แล้วแล้วก็เข้ามาขึ้นเรือนมานอนได้แล้วครับเดี๋ยวโดนลมเพลมพัดอ่ะพออาจารย์นั่นตะโกนมาเสร็จแกก็ปิดประตูรั้วพอแกปิดประตูรั้วเสร็จปั๊บแกก็พากันขึ้นไปกับเพื่อนของแกนะเดินขึ้นไปบนบ้านแล้วไปหาอาจารย์แล้วไปถามอาจารย์ว่าอาจารย์สอนวิชาล่นระยะทางให้ได้ไหมอาจารย์นะเขาบอกว่าสอนนะสอนได้แต่ถ้าพวกมึงใช้กันผิดไปโผล่ในบ่อไอ้เข้ไอ้โขงโอ้ชิบหายโผล่ในป่าไปกับเออถ้าผิดพลาดมามึงไปโผล่ที่อื่นเนี่ยอาจารย์ไม่รู้ด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนจะแบบว่าจิตมันต้องนิ่งจริงๆนะครับจิตมันต้องนิ่งความจำมันต้องแม่นนะไอ้พวกเนี้ยมันต้องใช้ความจำกับจิตคือความจำเราต้องเป๊ะว่าอย่างสมมติว่าถ้าเราจะไปบ้านเราต้องนึกถึงหน้าบ้านเราให้ออกให้มันเห็นภาพที่อยู่ในหัวแล้วก็ใช้คาถาแล้วมันถึงจะไปตรงนั้นได้ครับไม่ใช่อยู่ๆว่าเราจำไม่ได้แล้วท่องไปมั่วๆอยู่ๆมันไปพาตกบ่อยเข้พาไปอยู่กลางป่ากลางเขาซวยเลยนะครับเป็นชิ้นเลยนะฮะใช่แล้วทีนี้เนี่ยพอเสร็จเรื่องเสร็จราวตรงนี้เนี่ยอาจารย์ท่านก็บอกว่าดีนะที่ลุงผมอ่ะไม่ลงไปเพราะถ้าลงตามเป็นผู้ชายคนนั้นไปเสร็จปอบแน่แล้วลุงผมเขาก็เลยถามว่าปอบตัวนี้เนี่ยทำไมมันเก่งกว่าปอบตัวอื่นอาจารย์ท่านก็เลยบอกว่ามันจะไม่เก่งกว่ามึงได้ไงก็ในเมื่อปอบตัวเนี้ยมันคือหนึ่งในบรรดาสิทธิ์รุ่นน้องมึงเฮ้ยลุงแกก็เลยนึกถึงภาพที่ว่าเอ๊ะทำไมถึงได้คุ้นหน้าผู้หญิงหัวผู้หญิงคนนี้แต่แกนึกไม่ออกครับอาจารย์เขาก็เลยเล่าให้ฟังว่ามึงจำได้ไหมเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วตอนที่เองมางานไหว้ครูอาจารย์นั้นก็บอกว่าจําได้ลุงผมอะบอกว่าจําได้แล้วจะมีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งตอนนั้นเนี่ยมานั่งเหมือนนั่งพับเพียบกับอาจารย์หรืออะไรสักอย่างแล้วอาจารย์ไล่ให้ทุกคนเนี่ยลงไปครับแล้วอาจารย์ก็คุยกับผู้หญิงคนเนี้ยเพราะอาจารย์ท่านรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยทําผิดครูแต่อาจารย์ท่านช่วยอะไรไม่ได้แต่ผู้หญิงคนเนี้ยไม่ฟังคําเตือนของอาจารย์ยังดื้อดันทำตัวเป็นพ่อมดหมอผีใช้วิชาไปในทางที่ผิดผลสุดท้ายเนี่ยของที่ครูบาอาจารย์ล่ำเรียนและสอนมาเนี่ยมันย้อนกลับเพราะผู้หญิงคนนี้มีหัวที่ฉลาดมีไหวพริบดีเป็นคนที่ฉลาดเกินคน
แต่กับเอาวิชาไปใช้ในทางที่ผิดผลสุดท้ายเนี่ยวิชาแล้วผู้หญิงคนเนี้ยเขาไม่ได้เรียนแค่กับอาจารย์คนเดียวนะเขาไปหาเรียนตามสำนักต่างๆที่ว่าเก่งๆวิชาแต่ละวิชาเนี่ยพอเรียนมาสำเร็จก็เอาพวกเนี้ยมาหากินแล้วลุงแกบอกว่าแล้วผู้หญิงคนเนี้ยทำไมเขาถึงเดินได้เดินแบบเดินเหมือนใช้ชีวิตอยู่กับผู้คนปกติทั่วไปได้อะไรได้ลุงแกบอกว่าก็เมื่อก่อนเนี้ยจิตของมันเนี่ยยังเป็นคนก่อนที่มันจะถูกครอบงำแล้วมันใช้ชีวิตอยู่กับพวกเองอะมานานแล้วลุงผมอะด้วยความที่แบบว่าบางทีคุ้นหน้าคุ้นตานะแต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นหน้าเห็นตาที่ไหนอาจารย์นั่นก็เลยบอกมันก็ไม่แปลกถ้ามันจะใช้วิชาเปลี่ยนโฉมของมันเองโดยใช้แป้งเนี่ยเหมือนเป็นคาถาเสกแป้งแล้วเปลี่ยนโฉมใบหน้าตัวเองอ่ะนั่นแหละลุงผมก็เลยแบบบางทีอ่ะบางวันเอามาเจอคนนี้อ่ะพอเช้ามาอีกวันเจอผู้หญิงคนนี้คือผู้หญิงในหมู่บ้านอ่ะลุงแกบอกกูจําหน้าได้หมดทุกคนแต่บางวันอ่ะมีผู้หญิงแปลกหน้าเดินมาไม่ซ้ำหน้าเลยบางทีลุงแกก็ถามมาจากบ้านไหนเขาก็ไม่ตอบเขาก็ได้แต่ชี้นิ้วอ่ะลุงแกก็คิดว่าเออมันคงจะเป็นของอีกหมู่บ้านหนึ่งมั้งเขาคงมาหาซื้อข้าวซื้อของลงมาแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรประมาณเนี้ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเช้าวันรุ่งขึ้นลุงแกเดินทางกลับก่อนที่แกจะกลับอาจารย์เนี่ยท่านส่งอะไรนะหมากที่ท่านกินที่ท่านม้วนๆเอาไว้ที่ลูกศิษย์เขาทำแล้วก็ให้อาจารย์น่ะอาจารย์นั้นหยิบหมากมาแล้วก็ส่งให้ลุงผมแล้วก็บอกว่าในหมากเนี้ยเป็นของดีนะมึงพกติดตัวเอาไว้มันจะช่วยชีวิตมึงลุงผมก็รับมาพอรับมาแต่ปั๊บก็ยกมือท่วมหัวเลยแล้วท่านก็แล้วลุงผมก็เหน็บไว้ที่หูพอเน็บไปที่หูเสร็จปั๊บก็กราบลาอาจารย์แล้วก็เดินออกในระหว่างที่เดินออกไปแกบอกว่าแกมีความรู้สึกนะแกเดินไปเนี่ยได้ถึงครึ่งทางของหมู่บ้านแกบอกในระหว่างที่แกเดินไปเนี่ยแกมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีเม็ดอะไรสักอย่างมาชนตรงขมับแกมาชนตรงขมับแกรู้สึกเลยเหมือนมีแมลงหรืออะไรเนี่ยวิ่งมาชนขมับแกก็เอามือไปจับพอเอามือไปจับปั๊บแล้วทีนี้แกมีความรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรสักอย่างหล่นอยู่ข้างเท้าของแกก็เลยหันหน้าไปดูพอแกหันหน้าไปดูปั๊บแกบอกว่าอ้าวมันไม่ใช่แมลงแล้วแต่มันเป็นหัวลูกปืนเฮ้ยเดี๋ยวลูกปืนปุ้งเนี้ยแล้วก็หล่นเนาะใช่เฮ้ยเออเหมือนมันเข้าใจไหมว่าชาวบ้านเมื่อก่อนน่ะเขามีปืนมีอะไรอย่างเงี้ยเขาไว้ยิงนกยิงสัตว์ล่าสัตว์เข้าใจว่ามันคงจะเหมือนประมาณว่าเขาส่องแล้วเล็งยิงพอยิงไปปั๊บเนี่ยเหมือนลูกปืนมันย้อยอ่ะครับอ๋อมันเขายิงขึ้นฟ้าคงส่องนกส่องอะไรเนาะแล้วระยะหมดใช่มันลงที่หัวแกเออใช่ดังแกได้ยินดังตุ๊บอุ้ยปั๊บไปแกก็อะไรวะชนแล้วแกก็ลงมาดูอ่ะเดียวครับลูกปืนนี่หว่าเดียวนะแค่เหมือนมีแมลงมาชนหรอแบบนี้อ่ะทะลุนะพี่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าจำที่จำหมากที่อาจารย์นั้นให้มาได้มั้ยจำได้เออแล้วลุงผมเอาเหน็บไว้ที่หัวอ๋อนั่นแหละหมากอันนั้นแหละเหมือนอาจารย์ของลุงผมอ่ะเขาจะรู้ว่าลุงผมอ่ะเดินไปเนี่ยดวงเนี่ยน่าจะเหมือนประมาณว่าดวงจะขาดครับเหมือนจะแบบดวงเหมือนจะโดนคือเหมือนจะโดนนะเอาง่ายๆแกก็เลยออกแกก็เหมือนแกแบบแกพูดตรงๆไม่ได้ไงแกก็เลยออกอุบายเหมือนประมาณว่าอ่ะกูให้มึงนะมันจะช่วยชีวิตมึงลุงด้วยความที่ว่าลุงแกดีใจเพราะเวลาของอะไรที่เป็นหมากเป็นอะไรเป็นพวงมาลัยหรือเป็นอะไรที่อาจารย์นั้นให้มาแกก็จะมาเหน็บไว้ที่หูถ้าเป็นหมากนะท
ที่แกม้วนหมากแกก็จะเหน็บไว้ที่หูแต่ถ้าเป็นชานหมากที่ลุงแกที่อาจารย์แกเคี้ยวแล้วแกเอามาให้แกก็จะเหน็บไว้ที่ผ้าขม้าห่อผ้าอย่างดีแล้วแกก็จะเหน็บไว้ที่ผ้าขม้าแต่ถ้าเป็นหมากที่ยังไม่เคี้ยวอ่ะแกก็จะมาเหน็บไว้ที่หูนั่นแหละลุงผมเลยรอดโอ้เฮ้ยพอลุงแกเห็นอย่างนั้นเสร็จปั๊บแกก็หยิบเอาลูกปืนอันนั้นมาแล้วแกก็นึกถึงไอ้หมากที่ว่าอาจารย์ท่านให้มาลุงแกก็เลยหยิบเอาหมากนั้นมาขึ้นมายกมือสาธุบอกอาจารย์ขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตศิษย์คนนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งครับจากนั้นเนี่ยลุงแกก็เลยเร่งฝีเท้าเข้าไปในหมู่บ้านพอเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยเหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ปกติจากนั้นเนี่ยก็มีลูกศิษย์วัดมาตามลุงผมไปเรียกลุงผมไปบอกว่าหลวงพ่อมีเรื่องจะปรึกษาในระหว่างที่ลุงผมเดินไปเนี่ยตามลูกศิษย์คนนี้ไปนะลุงแกบอกขอแวะบ้านแป๊บนึงเดี๋ยวจะเอาเนี่ยไปเก็บก็คือหมากที่อาจารย์ให้มาเนี่ยจะเอาไปเก็บไว้ที่หิ้งของครูและทีนี้ลูกศิษย์บอกว่าให้ลุงอ่ะรีบตามไปเถอะดูเหมือนว่าหลวงพ่อท่านมีเรื่องร้อนใจอย่าเพิ่งแวะอะไรเลยแล้วลุงแกเพิ่งเดินทางกลับมาจากบ้านอาจารย์มาต้องเดินไปวัดอีกอ่ะทีนี้ลุงแกก็บอกไหนๆก็ไหนๆละอ่ะก็เดินตามไปพอเดินตามไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยอยู่ๆเนี่ยมันมีควายตื่นควายของชาวบ้านเนี่ยแต่ไม่รู้นะว่ามันตื่นอะไรมันวิ่งมาจากข้างหลังลุงและทีนี้ไอ้ลูกศิษย์วัดคนเนี้ยมันหันมามันเห็นมันเห็นเสร็จปั๊บมันบอกลุงว่าควายมาด้วยความที่ว่าพอบอกเสร็จลูกศิษย์คนเนี้ยวิ่งไปก่อนแต่ไอ้ควายตัวเนี้ยพอลุงแกหันไปแกบอกว่ามันวิ่งมาเนี่ยถึงตัวแกแล้วนะครับถึงตัวแกแล้วนะพอมันวิ่งมาปั๊บด้วยความที่แบบว่าความเคยอ่ะของคนนะเพื่อที่จะป้องกันตัวแกก็หันตัวไปเหมือนจะเอามือเนี่ยจะไปจับที่เขาโอ้ยจะไปจับที่เขาของควายอยู่ๆอ่ะหัวของควายอ่ะมันหันเปลี่ยนเหมือนนึกออกไหมว่าเหมือนเราหยีบหรือผักอ่ะควายมันถลายออกแฉลบตัวลุงไปอ่ะเหรอพี่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะคุณพอลุงแกไปพี่พอลุงแกหันไปเอี้ยวตัวแป๊บนึงช็อตนี้ผมคิดภาพตามคุณผู้ชมผู้ฟังคิดภาพตามนะควายมันตื่นวิ่งขลันใส่เข้ามานะน้ำหนักควายนี่มันเป็นร้อยๆโลนะพี่โอ้ย200-300 โลได้มั้งคุณผู้ชมเหมือนรถชนน่ะแล้วมีเขามาด้วยอ่ะเอามือแตะควายถลันไปทางอื่นเลยเหรอเหมือนมีเหมือนเราโหนเชือกแล้วโดดถีบเพื่อนแล้วมันแทะออกไปข้างๆอ่ะอ๋อๆครับเหมือนประมาณนั้นน่ะแต่ควายมันไม่ได้ล้มนะเหมือนประมาณว่ามันเซแถะแถะออกแถะไปทางอื่นแถะออกไปข้างตัวลุงอ่ะครับคือลุงแค่เอามือเนี่ยแตะเขามันอ่ะแล้วมันก็แถออกไปเลยพอมันแถออกไปเสร็จปั๊บมันเหมือนกับแบบมันหยุดฝีเท้ามันกระทันหันแล้วมันก็ลื่นมันล้มแล้วมันก็ลุกขึ้นมาพอมันลุกขึ้นมามันมามองลุงผมลุงด้วยความที่แบบตกใจอ่ะตอนนั้นคิดว่าไม่รอดแต่ในชั่วขณะนึงอ่ะลุงแกเล่าให้ฟังว่าแกไม่ได้สตินะแกจำได้ว่าครั้งสุดท้ายคือแกเอื้อมมือไปเฉยเพื่อที่จะไปแกจําได้แค่นั้นว่าเอื้อมมือเพื่อที่จะไปแตะจับเหมือนประมาณว่าจับเขาควายไว้อ่ะครับนั่นแหละแกจําได้เท่านั้นพอแกมารู้สึกตัวอีกทีก็คือควายตัวเนี้ยมันไปยืนอยู่ข้างหน้าของลุงแล้วแล้วลุงแกก็มองมันก็มองมาทางลุงจากนั้นมันก็เดินลงข้างทางไปลุงแกก็มาคิดในใจอะไรวะแกก็เดินไปถึงวัดพอเดินไปถึงวัดหลวงพ่อท่านก็เลยปรึกษาเรื่องที่จะจัดงานประจำปีของวัดอะไรนู่นนี่นั่นครับทีนี้เนี่ยในระหว่างที่อยู่ที่วัดเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านก็ทำน้ำมนต์พอทำน้ำมนต์เสร็จปั๊บแกก็เอามาพรมตัวที่ลุงผมนะแล้วก็บอกว่ามึงรอดตายเหมือนประมาณว่าโยมเนี่ยรอดตายมาได้2 ครั้งก็เพราะอาจารย์ของโยมนะไอ้หมากที่เหน็บไว้ที่หูเนี่ยโยมเอาออกมาได้แล้วมันไม่ต้องใช้แล้วลุงผมอ่ะแกก็หยิบหมากที่อาจารย์ให้มาเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเอามาเก็บใส่ยามปรากฏแกดึงออกมาปั๊บกลายเป็นหมากแห้ง
อืมจากหมากที่สดๆแหละอ่าคือยังไม่ทันวันอ่ะลุงแกบอกยังไม่ทันวันอ่ะพอแกดึงออกมาจากหูปั๊บกลายเป็นหมากที่แห้งกรอบเลยอ่ะอืมครับเหมือนมันได้ใช้ไปจาแลก้นวั้นเนี่ยอ๋อใช่แล้วลุงแกบอกว่าเฮ้ยอะไรวะเพิ่งรับมาจากอาจารย์เมื่อเช้าอ๋อมาถึงนี่มันก็ไม่ได้ทันวันแล้วทำไมมันแห้งและสมัยนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีโทรศัพท์ที่แบบเป็นมือถือโทรหากันเวลาจะไปหาหรือไปติดต่อกันก็ต้องเดินทางไปกันไปหากันแล้วทีนี้เนี่ยลุงแกก็เลยแบบแกบอกว่าแกนั่งอึ้งไปสักพักหนึ่งแกก็เลยบอกว่าหลวงพ่องั้นผมขอฝากหมากของอาจารย์ผมไว้ที่นี่ก็แล้วกันหลวงพ่อท่านก็รับมาพอท่านรับมาเสร็จปั๊บท่านก็เอาวางไว้ใส่ในขันน้ำมนต์เชื่อไหมว่าหมากอันนั้นนะพอโดนน้ำมนต์ที่หลวงพ่อท่านปลุกเสร็จกลับมากลายเป็นหมากสดเออครับแต่ถ้าหยิบออกมาจากน้ำมนต์บาตรที่ทำน้ำมนต์กลายเป็นหมากแห้งนะแต่ถ้าเอาลงไปกลายเป็นหมากสดอ๋อจากนั้นเนี่ยหลวงพ่อท่านก็เลยตักน้ำมนต์เนี่ยให้ลุงผมครับคือตักใส่ขันเล็กแบ่งให้ลุงผมให้เอากลับมาที่บ้านให้มาผสมน้ำอาบหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรอีกเลยเรื่องราวก็จะมีอยู่ประมาณเท่านี้นะฮะโอ้โหอันนี้ก็คือเป็นภาคต่อพี่บอยอันนี้เนี่ยในเรื่องของปอบเนี่ยที่ตอนภาคแรกที่เราคุยกันตั้งแต่ EP 1 EP 2รวบกันมานะปอบตัวนี้ที่บอกว่าเป็นปอบที่มันเก่งกับปกติเพราะมันเป็นรุ่นน้องที่เรียนในครูบาอาจารย์เดียวกันแล้วทำผิดครูถูกครับก็เลยกลายมาเป็นผีปอบแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ผีปอบตัวนี้เนี่ยมันก็มาอาละวาดอยู่ในละแวกเดียวกันกับที่คุณลุงเราอยู่ในพื้นที่ถูกไหมถูกครับสุดท้ายชาวบ้านมาขอความช่วยเหลือให้ลุงเนี่ยเข้าไปช่วยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวก็เลยไปตามอาจารย์มาช่วยอีกท่านหนึ่งถูกจนมาเป็นอีพีที่เราเล่ากันในครั้งนี้ถูกไหมฮะถูกครับถือว่าเป็นอีกเรื่องที่โคตรสนุกเลยนะฮะใครฟังเรื่องนี้อยู่นะฮะจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเหมือนเราฟังละครพื้นบ้านยุคก่อนของเมื่อก่อนหน้านี้เราฟังเรื่องราวที่เป็นเหมือนหนังจากต่างประเทศจากที่สองโรงงานผีไปแล้วพอมาฟังพี่บอยเรื่องนี้เราเป็นเหมือนเป็นละครพื้นบ้านย้อนยุคแต่ว่าเราพอจะจินตนาการภาพได้ออกแหละว่าเฮ้ยเหตุการณ์ในยุคนั้นน่าจะประมาณไหนคนที่เล่นวิชาอาคมในยุคนั้นประมาณไหนแล้วก็บรรยากาศน่าจะยังไงสนุกครับอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องที่พี่บอยเล่าไว้กับผมเนี่ยในครั้งที่แล้วเนี่ยผมตัดเอาไว้แล้วนะฮะแต่ยังไม่เอาลงเพราะว่าผมกะว่าจะรอลงพร้อมกัน2 EP แบบต่อกันแบบปึ๊บปึ๊บเนี่ยเผื่อพี่น้องเราอยากฟังแบบต่อเลยนะก็เลยยังไม่ได้อัพลงแต่ว่าอยู่ในหน้าคอมผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็น EP ตอนจบไหมพี่อันนี้คือตอนจบของเรื่องปอบเลยไหมใช่ครับนะสุดท้ายปลายทางเรารู้แล้วแหละว่าผีปอบตัวนี้คือใครเป็นใครมาจากไหนแล้วก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิชาอาคมของครูบาอาจารย์นะฮะที่มาแสดงให้ดูทั้งเรื่องของการย่นย่อระยะทางทั้งเรื่องของการปลุกหุ่นพยนต์ที่เป็นเสือโคร่งถูกไหมอันนี้เป็นหุ่นพยนต์หรือว่าเป็นพวกควายธนูวัวธนูวิชาเขาอะมันจะเหมือนกันแต่การที่จะทำให้สิ่งนั้นน่ะมันกลายเป็นเสือร้ายได้รู้ไหมว่ามันต้องไปเอาอะไรมาไม่รู้เลยพี่หน้าผากของเสือสมิงหมายความอ้าวโหเดี๋ยวนะปั้นเหน่งเสือสมิงเหรอถูกครับโอ้แล้วคนที่จะเอามันได้อ่ะต้องมีวิชาเหนือกว่ามันนะครับไม่ใช่ว่าหมอพ่อมดหมอผีไก่กาที่ไหนจะเดินเข้าไปในป่าแล้วเดินถือออกมาได้เลยไม่ใช่นะถ้าเป็นพ่อมดหมอผีไก่กาเดินเข้าไปปั๊บก็นู่นแหละครับกลายเป็นอาหารของมันอ่ะแล้วอาจารย์ท่านนี้เนี่ยถ้าอยากฟังประวัติของอาจารย์แต่ละท่านอ่ะผมยินดีมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะกับอาจารย์ท่านเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังฮิ้วมาเลยผมเชื่อว่าทีเนี้ยมันก็จะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับครูบาอาจารย์หมอผีหรือว่าเป็นครูบาอาจารย์สายพุทธคุณสายของขลังสายวิชาอาคมและนะฮะ
เห็นไหมฮะเราไหลมาเรื่อยๆจากเรื่องราวเกี่ยวกับผีปอบเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวบ้านในเรื่องของการไล่ปอบพอไล่ไม่ได้ก็ต้องมารบกวนครูบาอาจารย์มาช่วยเหลือแล้วและทีนี้ไหลต่อไปอีกแล้วผมเชื่อว่าครูบาอาจารย์เหล่านี้แหละฮะก็จะมีเขาเรียกว่าไงอ่ะประวัติมีเรื่องราวที่ท่านได้สร้างชื่อไว้เอามาเล่าให้กับเราได้ฟังต่ออีกกับพี่บอยยามวิกาลนะพี่บอยโคตรมันเลยขอบคุณมากเลยครับคืนนี้นะฮะเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story